สวัสดีค่ะพี่พี่น้องนองทานข้าวกับพี่นาจ้าวันนี้พี่นาก็ทําเมนูบ้านๆเนาะอย่างที่อ่าพี่นาเคยอ่ารีวิวหน่อไม้นะคะเนี่ยหน่อไม้ในไร่ในสวนของพี่นาเนาะมีทั้งอ่าหน่อไม้หวานแล้วก็หน่อไม้สีสุกนะคะหน่อไม้ที่เป็นหนามๆมันเนาะก็มีชะอมใบชะพูนะะใบย่านาง เมนูนี้เนาะคนคนครสวรรค์เรียกว่าแกงลาวหรือว่าแกงเปะนั่นเองค่ะคือก็จะเป็นพี่แกงธรรมดาแหละค่ะแกงใส่ปลาลานะคะใส่ปลาาใส่กะทินะคะอ่าหรือจะไม่ใส่กะทิก็ได้แต่ว่าเขาจะนิยมใส่กะทิกันเนาะแล้วก็ถ้ามีเห็ดเพาะเนาะก็จะอร่อยมากๆเลยเนาะแต่ว่าไม่มีก็แกงแบบนี้นะคะอ่า ที่ขาดไม่ได้ก็คือใบย่านางนะคะใบชะพูแล้วก็ชะอมเนาะเนี่ยเมนูนี้เนาะจะบอกว่าเป็นเมนูที่ถูกใจพีน่นามากเลยค่ะทานข้าวได้เป็นจานบะเลอเลยค่ะหรือว่าจะทานเล่นๆอย่างเดียวก็ได้นะทานแกงเปิอะน,นี่อย่างเดียวก็ได้เนาะอ่ะคนนครสวรรค์จะเรียกว่าแกงลาวหรือว่าแกงเปิอะน,นั่นเองนะคะ ไม่ทราบว่าเรียกเหมือนกันหรือเปล่าจ้ามาทานด้วยกันเนาะมาทานกับพี่นานะคะเป็นคลิปสั้นๆจ้าจ้าวัสด,ดีจ้า